ความสุขมีหลายชั้นจากสุขทางประสาทสัมผัสไปสู่สุขทางจิตวิญญาณจากสุขอย่างหยาบไปสู่สุขอย่างประณีตโลกทั้งโลกพอใจและพึงใจชวนกันให้ติดให้จมอยู่ในความสุขอย่างหยาบอันเกิดแต่การเฝ้าตามสนองกิเลสตัณหาเป็นต้นว่าเมื่อตาอยากเห็นรูปอันงามก็เพียรมองหารูปอันงามนั้นมาบำเรอตาเมื่อหูอยากฟังเสียงไพเราะก็เพียรหาเพลงหรือดนตรีแสนไพเราะมาบำเรอหูคนส่วนใหญ่ติดใจหลงไหลใฝ่ฝันจมอยู่กับความสุขขั้นหยาบหยาบดังกล่าวมานี้เองเพราะฉะนั้นพวกเขาจึงไม่เคยรู้จักพอแต่หากมีใครก็ตามเรียนรู้ที่จะฝึกใจให้สงบเขาจะได้สัมผัสกับความสุขในอีกแบบหนึ่งซึ่งต่างออกไปเราเรียกความสุขเช่นนี้ว่าเป็นความสุขอันประณีตใจที่ได้สัมผัสกับความสุขอันประณีตจะเป็นใจที่รู้จักอิ่มรู้จักพอรู้จักหยุดและรู้จักเย็นผมทำประจำวันนี้ก็คือความสุขอิงกิเลสตัณหาไม่ต่างอะไรกับความสุขของปลาที่หลงงับเหยื่อ